สวัสดีครับผมรองณัฐวัฒน์แสนบุญครับพบกันอีกแล้วนะครับกับรองสอนกลองดิบๆนะฮะมาวันนี้นะครับก็มาถ่ายคลิปนะฮะเป็นเวลาว่างพอดีนะฮะช่วงนี้นะครับก็อยู่ไปเรื่อยๆนะครับกับการสอนกลองพื้นฐานอยู่นะครับผมมาวันนี้นะครับเป็นบทใหม่นะครับเป็นบทที่48แล้วนะครับ48แล้วก็เป็นทอม22นะครับก็อย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับก็ยังมีความตั้งใจอยากจะให้คนอื่นเขาได้เห็นคลิปของก็ผมบ้างนะครับผมก็แชร์ได้ก็แชร์นะครับขอบคุณครับวันนี้นะครับเป็นโน้ตที่ก็เหมือนเอาโน้ตจากบทที่37นู่นน่ะไอ้ Setting 4อะไรนะเอามาใช้กับบทนี้ด้วยนะครับบทนี้เป็นการหยุดเป็นโน้ตคาเบต2ชั้นนะ1จังหวะก็มี1จังหวะมี4ตัวนะ2ชั้นแล้วก็เป็นการหยุดตัวเดียวคือวันนี้เป็นการหยุดตัวแอนนะครับตัวแอนคือตัวนี้นะครับผมนี่คือตัวแอนนะว่าน e and a นี่คือการนับนะครับว่าน e and a ทู e and a อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นมือก็จะเป็นขวาซ้ายขวาซ้ายมือนี้ไม่ตีนี่มืออะไรเนี่ยขวาซ้ายขวามือขวาไม่ตีนะก็จะเป็นขวาซ้ายแล้วก็ซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายอะไรเงี้ยเวลาตีเชื่อมกันนะครับผมประมาณนี้นะฮะคือถ้าใครฝึกโน้ตคราวบทที่แล้วนู่นก่อนบทสามเกียรติมาแล้วก็น่าจะเข้าใจน่าจะตีได้เลยนะครับวันนี้ครูก็เอาโน้ตพวกนี้มาตีกับทอมนะครับให้เข้าใจกันนะครับโอเคนะครับทีนี้ที่เขานิยมใช้กันคือตัวไหนคือตัวนี้เห็นไหมตัวนี้นะครับพยายามจำรูปนี้ไว้ที่ดีนะครับตัวนี้ก็คือให้เรารู้ทันทีเลยว่าเป็นวานอีว่า e อ่ะ 2e อ่ะ 3e อ่ะ 4e อะไรอย่างนี้นะครับผมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวครูตีให้ดูอีกรอบหนึ่งนะตรงนี้ทวนแป๊บหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับว่า2 3 ก็อันนี้คือเป็นการฝึกสแนร์ให้มันคล่องก่อนใช่ไหมฮะแล้วก็จะนำมาใช้กับการตีทอมเข้าใจนะครับผมดูบทนี้เลยครับบทนี้ก็นำรูปเมื่อกี้มาใช้กับการตีทอมนะครับผมครูก็นะครับดูนะครับผมจังหวะแรกนะครับผมจังหวะแรกเป็นสแนร์3ตัวนะครับดูนะครับผมดูดีๆนะครับ1 e อ่ะ1 e อ่ะก็จะเป็นเห็นไหมฮะอันนี้คือสแนร์นะครับจังหวะ2เป็นอะไรครับจังหวะ2เป็นทอม1 3ตัวเหมือนกันก็เป็น2 2e อ่ะจังหวะ3เป็น3เห็นนะครับจังหวะ4เป็น4 4e อ่ะนะครับก็เราก็ฝึกข้างบนให้คล่องก่อนนะครับเป็นลืมบอกไปก็คือว่าเวลาเราตีต่อกันเนี่ยไอ้เมื่อกี้ที่ครูตีแยกกันให้ดูใช่ไหมแต่ทีนี้เวลาต่อกันเนี่ยอย่างวานอีอะอะตรงเนี้ยเวลามันเชื่อมกันเช่นวานอีแอนอะทูเนี่ยวานอีแอนอะทูก็คือตัวนี้จะติดกันเลยวานอีแอนอะทูอีมันจะติดกัน3ตัวเหมือนกันก็คืออธิบายไปแล้วกับครั้งก่อนนู่นนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้ทีนี้เวลามันต่อกันก็จะเป็นว่า e and a 2 e เห็นไหมต่อกันเลยก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะว่านแล้วครูตีให้ดูอีกรอบหนึ่งโน้ตตรงนี้ต้องฝึกนานหน่อยเพราะว่ามันเหมือนมันกระตุกกระตุกแล้วมันก็ใช้การกัดเยอะหน่อยนะฮะแต่เราก็นับใจก็ได้นะครับผมนะครับone two three
1 2 3 4เฉพาะหัวมันนะครับ1 2 3 4เยอะจริงๆนะครับผมก็ค่อยๆฝึกกันไปนะครับผมค่อยๆทำความเข้าใจในแต่ละบทให้มันกระจ่างแจ้งนะครับแจ่มชัดนะครับเวลานำมาใช้ก็จะได้สบายใจนะครับผมโอเคนะครับก็เจอกันใหม่บทต่อไปนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผม